วันนี้เรามีเมนูเมี่ยงปลาทอดกรอบมาฝากค่ะใส่ปลาทับทิมหั่นเต๋าลงในภาชนะโรยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดใบชะพลูผักกาดขาวกรีนโอ๊กเส้นหมี่ขาวลวกและปลาทับทิมที่ทอดไว้รับประทานกับขิงอ่อนหั่นเต๋ามะนาวหั่นชิ้นเล็กตะไคร้ซอยหอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูสวนซอยถั่วลิสงอบสุกและใบสะระแหน่เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาโลโบ เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงปลาทอดกรอบเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้